คารวะและอาลัยครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเจ้าของบทเพลงขอให้เหมือนเดิมอันลือลั่นก่อนจากกันคืนนั้นสองเราแนบซบเซาเคล้าคลอพ้อพรอดพิรุณหวานล้ำบำเรอเธอให้ชิดชมฉันกอดเล้าโลมชื่นใจจูบแก้มนวลช่างยวนเย้าตรึงจิตคนึงถึงวันรักซ่านฤทัยหอมหวนนวลปรางมิส่างหายไปถึงห่างแสนไกลยังติดหัวใจมิลืมยามรักร้างแรมกันเพ้อทุกคืนวันติดตรึงใจฝันเตือนมาเจอกันแล้วใหญ่เฉยเชิญฉันมาเยี่ยมเยือนอย่างเคยสุดที่รักลืมแล้วหรือไรโปรดเห็นใจขอให้สมจิตชิดเชยหวานซึ้งอันใดจงอย่าร้างเลยขออย่าเฉยเมยรักเอ่ยขอให้เหมือนเดิมนี่คือเนื้อเพลงขอให้เหมือนเดิมอันโด่งดังและอมตะที่ครูพรพิรุณแต่งขึ้นเมื่อปี2508โดยท่านได้ประพันธ์เนื้อร้องในจังหวะวอลส์และนำไปให้ครูเอื้อสุนทรสนานใส่ทำนองให้ในวันนี้ครูพรพิรุณท่านได้จากไปแล้วเหลือไว้แต่ผลงานให้ลูกหลานได้ฟังได้เสพและระลึกถึงหัวดีแชนแนลขอนำข่าวที่ท่านเสียชีวิตมาเล่าให้ฟังดังนี้นะครับสิ้นแล้วสุคนพรพิรุณศิลปินแห่งชาติปี2561ครูเพลงผู้มากความสามารถประพันธ์เพลงสร้างชื่อและเพลงสถาบันมากกว่า 3,500 เพลงรวมทั้งเพลงขอให้เหมือนเดิมเมื่อวันที่23กันยายน2563นายชายนครศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับรายงานนางสุคนพรพิรุณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลเสียชีวิตเมื่อวันที่23กันยายน2563เวลา 12.23 น.ณโรงพยาบาลพระนั่ง9ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกสิริรวมอายุ85ปีโดยทางครอบครัวกำหนดรดน้ำศพในวันที่24กันยายน2563กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาทตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพในลำดับต่อไปสำหรับประวัติของนางสุคนพรพิรุณเกิดวันที่1พฤศจิกายน2478ที่จังหวัดราชบุรีในสกุลกูสุมชื่อจริงคือสุคนกูสุมต้นตระกูลบิดาคือคนโคราชมีวัดของตระกูลที่จังหวัดนครราชสีมาคือวัดกูสุมศรัทธาธรรมถนนมิตรภาพตรอกจันซึ่งสร้างโดยคุณย่าแหนกูสุมสุคนพรพิรุณจบประถมศึกษาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองบิดาเป็นนายทหารจึงโยกย้ายไปตามจังหวัดต่างๆจบประถมปีที่4ที่โรงเรียนอาจศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสงครามกำลังจะเลิกพอดีครอบครัวเข้ากรุงเทพเรียนต่อที่โรงเรียนเทเวศวิทยาลัยมัธยมปีที่1จากมัธยมปีที่2ถึง6เรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ต่อมาศึกษาวิชาชีพในปีพ.ศ. 2495
เข้าศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลหญิงกรมการแพทย์ซึ่งปัจจุบันนี้คือโรงพยาบาลราชวิถีปี2496ศึกษาการดนตรีได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าวงดนตรีคนแรกของโรงพยาบาลหญิงจบวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยชั้นปีที่1ในปี2498สมัยนั้นยังไม่มีพยาบาลปริญญาโดยระหว่างทำงานอยู่เทศบาลกรุงเทพแผนกสงเคราะห์แม่และเด็กสุคนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวงสุนทราภรณ์ทำหน้าที่ขับร้องและเริ่มประพันธ์เพลงซึ่งเพลงแรกชื่อเพลงว่าฉันยังคอยในปี2503แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักนักต่อมาลาออกเมื่อปี2505และเข้ารับราชการทหารในกองดุริยางมณฑลทหารบกที่1จนปี2506ได้แต่งเพลงฝนหยาดสุดท้ายทำให้ชื่ออีสุคนเป็นที่กล่าวขานในวงการนักแต่งเพลงในปี2543ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ครุศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพรพิรุณคือชื่อที่ครูสมานกาญจนผลินได้ตั้งให้เพื่อใช้ในการประพันธ์เพลงพรพิรุณเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการแต่งเพลงได้ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยในปีพ.ศ. 2492ตอนนั้นเธออายุ14ปีก็ได้เริ่มเขียนเพลงไทยสากลเพลงแรกชื่อมนจันทร์ให้กับคณะละครวิทยุพันตรีศิลปะปี2503เป็นนักแต่งเพลงอิสระเขียนเพลงส่งครูสมานกาญจนผลินปี2504ได้เข้าทำงานในวงสุนทราภรณ์เป็นนักแต่งเพลงส่งเพลงให้ครูเอื้อสุนทรสนานซึ่งพรพิรุณมีพรสวรรค์ที่สำคัญที่ครูเพลงทั้งหลายในยุคนั้นรู้กันดีคือสามารถอ่านโน้ตปากเปล่าได้ทุกบรรไดเสียงโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องดนตรีใดๆทำเสียงถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางดนตรีสากลทั้งในด้านการประพันธ์เพลงโดยเฉพาะการประพันธ์คำร้องและทำนองจะปรากฏผลงานในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเพลงปลุกใจเพลงศาสนาเพลงเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพลงประจำหน่วยงานเพลงประจำจังหวัดพรพิรุณได้ประกอบอาชีพอิสระแต่งเพลงขายเป็นหลักโดยแต่งเพลงให้กับวงดนตรีใหญ่ๆหลายวงเช่นวงวายุบุตรของกองสลากวงดนตรีของธนาคารออมสินยุคครูสมานกาญจนผลินเป็นหัวหน้าวงดนตรีวงดนตรีสุราบางยี่ขันยุคครูประสงค์ภาคสุขเป็นหัวหน้าท้ายสุดอยู่กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ตลอดมาเข้าบ้างออกบ้างเป็นช่วงตามภาวะของความจำเป็นทางเศรษฐกิจเพลงที่สร้างชื่อให้มากของพรพิรุณได้แก่ขอให้เหมือนเดิมคิมหันพิศวาสอยากรักคนที่พลาดรักรอยมนทินรางวัลชีวิตฝนหยาดสุดท้ายใครก็ได้ถ้ารักฉันจริงผิดด้วยหรือถ้าเราจะรักกันใจชายใจหญิงกว่าจะรักกันได้ฉันยังคอยหาดผาแดงคนใจมารเป็นต้นและรวมทั้งเพลงที่ประพันธ์ให้กับสถาบันต่างๆมากมายรวมเป็น 3,500 กว่าเพลงโดยเพลงสำคัญสำคัญที่ท่านได้แต่งคำร้องเช่นเพลงเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพลงกาญจนาภิเษกเพลง72พรรษานวรัชจักรีมหาราชารวมถึงเพลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิคือเพลงด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งด้านการเป็นนักร้องพรพิรุณสามารถร้องได้หลายภาษาทั้งเพลงไทยสากลเพลงสากลและเพลงจีนด้วยน้ำเสียงหวานก้องกังวานความชัดเจนในการเปล่งเสียงอักขระตัวควบกล้ำและอารมณ์ที่แทรกอยู่ในบทเพลงล้วนนำมาเป็นแบบอย่างเพื่อถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีด้านการเป็นนักดนตรีได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทฤษฎีโน้ตสากลรวมทั้งฝึกปฏิบัติเป่าแซกโซโฟนเปียโนอื่นๆและการดีดกีตาร์ฮาวายนอกจากนั้นยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าวงดนตรีของนักเรียนพยาบาลซึ่งถือเป็นหัวหน้าวงดนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวของเมืองไทยในขณะนั้นด้านการเป็นครูดนตรีได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้การอบรมครูดนตรีตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในจังหวัดภาคใดและมหาวิทยาลัยต่างๆท่านยังอุทิศบ้านพักจัดตั้งเป็นสำนักงานเพื่อก่อตั้งสหกรณ์เพลงแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งรวมศูนย์กลางในการสืบค้นนางสุคนพรพิรุณจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลพุทธศักราช2561ห
วดีชาแนลขอแสดงความคารวะและอาลัยครูพรพิรุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับ